สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับลางจืดกินแบบไหนไม่เกิดโทษเราไปดูกันเลยครับลางจืดสมุนไพรมากด้วยประโยชน์ครับช่วยในการขับพิษออกจากร่างกายแต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้เช่นเดียวกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราอยากให้ท่านเนี่ยไปทำความรู้จักกับรางจืดกันสักนิดครับในภูมิปัญญาอีสานนะครับมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าก่อนที่จะมีการปรุงอาหารที่เก็บมาจากป่าทุกครั้งเนี่ยให้ใส่ใบและดอกแล้วก็เถาของรางจืดลงไปด้วยครับเพื่อเป็นการป้องกันพิษที่เกิดจากพืชหรือว่าสัตว์ที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายหลังจากที่เรารับประทานเข้าไปแล้วหมอยาชาวไทยใหญ่นะครับได้แนะนำให้เอายอดและก็ดอกรวมทั้งเถาของรางจืดเนี่ยมาปรุงเป็นอาหารเพื่อสุขภาพครับอีกทั้งหมอยาพื้นบ้านเนี่ยยังนิยมใช้รางจืดเพื่อลดความดันโลหิตรักษาอาการแพ้ผดผื่นคันบนผิวหนังได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวส่วนคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของรางจืดก็ไม่ใช่ย่อยครับมีฤทธิ์ในการต้านพิษของสารกำจัดศัตรูพืชมีฤทธิ์ในการต้านพิษจากสัตว์ที่เป็นพิษและก็พืชที่เป็นพิษครับมีฤทธิ์ในการต้านพิษของตะกั่วต่อสมองนะครับแล้วก็มีฤทธิ์ในการต้านการเกิดการกลายพันธุ์ของมะเร็งครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีฤทธิ์ในการลดความดันมีฤทธิ์ในการต้านพิษของเหล้านะครับผมแล้วก็มีฤทธิ์ในการต้านสารเสพติดมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็มีฤทธิ์ในการแก้การอักเสบครับไม่เพียงเท่านั้นครับสรรพคุณตามตำรายาไทยของรางจืดก็ไม่ใช่ย่อยครับแก้ท้องร่วงแก้ร้อนในกระหายน้ำนะครับใช้ในการปรุงเป็นยาเขียวลดไข้รักษาโรคหอบหืดเรื้อรังแก้พิษคันจากอาการแพ้ต่างๆยังครับยังไม่หมดไปเท่านั้นนะครับแก้พิษเบื่อเมาเนื่องจากเหตุพิษครับถอนพิษผิดสำแดงแล้วก็พิษอื่นๆถอนพิษสุราหรือว่าอาการเมาค้างรักษาโรคข้ออักเสบปวดบวมนะครับผมใช้รักษาผู้ได้รับสารเคมีที่มีพิษร้ายแรงครับเช่นสารหนูหรือว่ายาฆ่าแมลงต่างๆข้อแนะนำในการใช้รางจืดสำหรับล้างพิษครับการใช้รางจืดสำหรับถอนพิษยาฆ่าแมลงหรือว่าสารพิษอื่นๆนะครับต้องใช้ให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าจะทำให้เกิดผลดีนะครับหากพิษซึมเข้าร่างกายในปริมาณที่มากหรือว่าปล่อยทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับการถอนพิษด้วยรางจืดเนี่ยจะได้ผลน้อยลงครับถึงแม้ว่ารางจืดนะครับจะมีประโยชน์มากมายครับแต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้รางจืดเช่นเดียวกันครับว่ากินแบบไหนจะไม่เกิดโทษกับร่างกายไปดูกันครับข้อที่1ครับสำหรับใครที่ดื่มน้ำคั้นจากรางจืดอยู่นะครับไม่ควรจะดื่มน้ำคั้นจากรางจืดเนี่ยติดต่อกันนานๆครับข้อที่2ครับอาจเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานต้องระมัดระวังนะครับข้อที่3ครับควรระวังการใช้ร่วมกับยาอื่นนะครับโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ใช้ยาอย่างต่อเนื่องเพราะว่ารางจืดเนี่ยอาจจะไปเร่งการขับยาเหล่านั้นออกจากร่างกายครับควรเว้นระยะเวลารับประทานนะครับรางจืดจากยาตัวอื่นเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงครับข้อที่4ครับสำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำแล้วก็หญิงตั้งครรภ์นะครับควรปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพแผนปัจจุบันนะครับหรือว่าผู้ประกอบวิชาชีพแผนไทยประยุกต์และก็แพทย์แผนไทยก่อนทุกครั้งครับข้อที่5ครับผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับก็ควรจะปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยและก็แพทย์แผนไทยประยุกต์ก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ยารางจืดเนี่ยเข้าไปลดฤทธิ์ยาที่จำเป็นต่อการรับประทานอยู่ตลอดลงครับสมุนไพรพื้นบ้านอย่างรางจืดนั้นนะครับควรใช้ดื่มหรือว่ารับประทานอย่างพอดีครับเมื่อมีอาการบรรเทาลงแล้วเนี่ยก็อยากให้ลดปริมาณลงตามลำดับครับเพราะในข้อดีนะครับก็ยังมีข้อเสียตามมาอีกหลายอย่างเช่นกันครับและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะชมคลิปใหม่ๆของเราเนี่ยกดติดตามไว้ได้เลยสำหรับวันนี้นะครับนาวา DIY ต้องขอลาท่านชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ